ผมอยากรู้เรื่องนี้มากเบรก2ปกติเขาจะคุยเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแล้วอันนี้แล้วก็อดีตที่มงที่มาครับผมครับได้ยินว่าเป็นอดีตนักมวยโอ้ใช่เนี่ยไปที่ไหนมีแต่คนตลกอ่ะแล้วที่สำคัญนะตอนที่ตั้งโฆษกเนี่ยพาดหัวแบบไม่มีใครพาดหัวเรื่องอื่นเลยพาดหัวแต่นักมวยนักมวยนักมวยอ่ะมันวื้อหวาไงมันแบบว่าตื่นเต้นไม่มันเขินนะคนต่อยอ่ะเขินนะแล้วก็แบบไม่อยากให้ใครรู้ทุกวันนี้ไม่มีใครจีบเลยเนี่ยกลัวพอนั่งกินกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอย่างเงี้ยเวลาไปประชุมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยตอนดึกๆอย่างเงี้ยพอเป็นนักมวยแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครอยากคุยด้วยเฮ้ยทำไมเพราะว่าเราก้าวร้าวเปล่าเฮ้ยก้าวร้าวเหรอใช่ตลกไม่ใช่เรื่องนักมวยไม่ใช่เรื่องเมาแล้วก้าวร้าวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวผู้หญิงต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองอะใช่ใช่เซลมากกว่าเคยต่อยคนในวงเล่าว่าแบบนั่งๆอยู่แบบลุกขึ้นมาซัดกันไหมเคยไม่เคยนะไม่เคยแบบนั้นแต่ว่าที่เนี่ยไม่แน่หลอกมาดิผมด่านกันมาดิต่อยผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนี้ผมดีอันนี้ดีผมไม่มีเพศมีแต่คนเท่ากันมาหายากคนสมัยใหม่นะคือจริงๆอะค่ะที่บ้านทำค่ายมวยมาก่อนนะคะคุณพ่อเป็นนักมวยคุณแม่เป็นโปรโมเตอร์มวยพี่ชายเป็นนักมวยแล้วเราก็คบอยู่ในนั้นนะคะแล้วทำไมเราถึงจะไม่จริงๆเราก็ไม่อยากไม่นะไม่ได้ชอบแต่ว่าตอนเด็กๆอะโดนบังคับให้มานั่งสั่นละครั้งแล้วก็แบบว่าพอใกล้หมดเวลาก็บอกเร่งแล้วก็มีหน้าที่จับเวลาให้พวกพี่ๆในค่ายแล้วก็เคาะอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทุกวันตอนเย็นที่เวทีมวยทุกวันแต่ว่าประเด็นที่แบบว่ามาเป็นนักมวยเนี่ยคือว่ามันมีอยู่ครั้งนึงเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเนาะก็ยังถึงบอกว่าเราเข้าใจหัวอกคนที่เป็นเกษตรกรว่าเวลาที่มันลำบากหรือว่ามันไม่มีตังค์ที่ไหนเราคนที่ไหนครับคนรังสิตคนรังสิตเฮ้ยรังสิตมันร้ายเหรอเออเฮ้ยจริงรังสิตร้ายมากใช่ไม่ใช่อยู่รังสิตเป็นเด็กรังสิตใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณพ่อทำค่ายมวยอยู่ที่รังสิตนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยากได้กางเกงกางเกงรีวายอ่ะริม501มั้งริมแดงริมแดงอ่ะเออมันเท่มากอ่ะเราแบบเราไม่มีตังค์แล้วราคามันแล้ว3,000กว่าบาทมั้ง 4,000 ตอนนั้นอยู่ม.4 อ่ะมันเงิน 1,000 นึงหายากนะแล้วก็เก็บมาหยอดกระปุกก็20บาทอ่ะไม่พอก็เลยกลับไปบ้านที่บ้านย่าที่นครปฐมแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามีมวยวัดต่อยชนะได้ 2,000 แพ้ได้ 1,000ไม่ว่าจะต่อยแพ้ไม่ได้ตั้งใจไปชนะหรอกแค่ขึ้นเวทีเนาะ 1,000 นึงก็ยังดีแพ้3รอบก็อาจจะได้แล้วโอเครอบเดียวก็แย่แล้วมั้งก็คือแบบว่าตัดสินใจแบบว่าไปต่อยมวยแล้วก็กะว่าชนะหรือแพ้ว่ากันอีกทีได้ตังค์อยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอพ่อนิดหน่อยก็ว่ากันไปปรากฏว่าไปต่อยแล้วมันชนะแล้วไม่ตั้งใจชนะด้วยนะเขาแชมป์มาเลยวันนั้นจำได้นะว่าเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอยู่มุมแดงแล้วก็ไม่มีกางเกงมวยไม่มีกางเกงมวยต้องไปขอยืมกางเกงน้องอ่ะที่เป็นหลานอ่ะรู้สึกว่าจะใส่กางเกงแมนยูเขาบอกว่ามันไม่ใช่กางเกงมวยบอกว่ามันไม่มีอ่ะกางเกงบอลน่ะขึ้นไปต่อยเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปต่อยยก1ยก2ก็โดนถีบแบบหน้าหงายพ่อก็ไม่โอเคนะเพราะพ่อเป็นคนเปิดงานพ่อเห็นแล้วพ่อบอกว่าโอ๊ยลงมาเถอะอายเขาอ่ะคือทรงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราไม่เคยต่อยอ๋อไม่เคยต่อยด้วยไม่เคยเลยไม่เคยซ้อมด้วยไม่เคยซ้อมไม่มีวิชาใดๆไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีเลยเหรอไม่มีอะไรตอนนั้นน่ะเรียนอย่างเดียวเรียนก็ไม่ค่อยจะเรียนด้วยตอนนั้นน่ะแบบไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าต่อยมายก1ยก2ก็โดนเขาถีบแบบเละเลยอ่ะสภาพแบบพ่อบอกลงมาเถอะเดี๋ยวให้ตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันด้วยความนี่คือมันอยู่บนเวทีแล้วอ่ะจะโยนผ้าขาวมันก็ไม่ใช่อ่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวงี้เขาขึ้นไปเองแล้วเขาก็แบบให้เราตั้งสติแล้วก็แบบว่าให้นึกถึงตอนที่พี่ๆเคยต่อยแล้วมันเป็นสัญชาตญาณเนาะแล้วก็ทำได้อย่างที่พ่อบอกหลังจากนั้นมาเท่านั้นแหละอาจารย์ก็เฮ้ยต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยไหมก็ไปต่อยก็ได้เขาบอกได้ตังค์นะเอาก็เอาได้ตังค์ได้เรียนฟรีนะได้ทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาหมดอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนเรียนไม่เก่งแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเรียนไม่เก่งเนี่ยเราต้องหาอะไรกับตัวเองนะไม่งั้นเข้ามหาลัยไม่ได้เราก็เลยเอาแบบโควต้าชักเผือกเอาเข้ากีฬาเอากีฬาแล้วกันแล้วต่อยไปชิงแชมป์ประเทศไทยได้เหรียญเงินได้ครั้งแรกก็ได้เหรียญเงินแล้วอ่ะแล้วก็แบบต่อยได้เหรียญเงินเหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะทั่วประเทศอ่ะแล้วต่อยแต่ละคนเราเจอแต่ผู้หญิงผมสั้นผู้หญิงสกินเฮดแบบสักยันเต็มเลยโอ้น่ากลัวมากอ่ะก็เป็นแบบช่วงนั้นก็ต่อยอ่ะก็ไม่ได้กลัวอะไรก็ต่อยจนแบบก็เป็นรายได้เยอะมากแล้วก็เป็นผลงานก็เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติได้หมดอ่ะสถิติเราคือสถิติเราหมายถึงยังไงคะแพ้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่โอ้ส่วนใหญ่ชนะนะไม่ค่อยแพ้เพราะถ้ารู้ว่าแพ้จะบอกว่าไม่ต่อยคืออย่างนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่ต่อยคือถ้าเรารู้ว่าแพ้เนี่ยเราสู้ไม่ได้อย่างเงี้ย
เราดูว่าเราแพ้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะขึ้นไปก็ต่อยเต็มที่แต่หลังๆมาเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียนพอเข้ามหาลัยต่อยจนเข้ามหาลัยนะมหาลัยยังถือเขาเพิงจุดงานแบบอยู่เลยอ่ะคือต่อยแต่ม .4 ยันม .6 อย่างเงี้ยยันปี2ยันปี2ยันมหาลัยอ่ะเพราะว่าเข้าไมโครต้ามหาลัยมันก็ต้องต่อยให้มหาลัยอ่ะมันก็ต้องไปต่อหยุดไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเราเป็นดาวไงพอไปประกวดเป็นดาวคณะกิจกรรมเริ่มเยอะขึ้นมันกลายเป็นว่าต่อยมวยน้อยลงกิจกรรมในมหาลัยมากขึ้นมันมากขึ้นก็หลังๆมาแล้วรู้ว่าเราไม่ได้ซ้อมเราขอแพ้ขอบอกเขาตรงๆว่าแมตช์นี้เราไม่ได้ซ้อมเราต้องต่อยเต็มที่แล้วอีกแมตช์นึงไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามเรารู้ว่าเราจะไม่สามารถไปต่อยชิงชนะเลิศได้ก็ขอก็ขึ้นไปต่อยแล้วก็ขอแพ้ก็เหมือนบายพาสอ่ะบางคนก็แบบแพ้เลยแต่ว่านี่ขอขึ้นไปต่อยล้มมวยเลยเหรอโอ้ไม่ล้มอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงก็คือต่อยแต่ว่าก็ขอบอกเขาตรงๆว่าไม่ได้ซ้อมไม่พร้อมไม่พร้อมหลังๆอ่ะไม่พร้อมก็คือจะบอกเขาก็เลยเลิกดีกว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ชอบจริงๆต่อยเพราะเขาชอบทุกครั้งที่ต่อยแล้วเรามองหน้าเขาแล้วเขาชอบอ่ะเออแค่นั้นเองต่อยเพราะความชอบภาคภูมิใจในสีหน้านะเขาอยู่กับวงการมวยได้ป่ะใช่ใช่เห็นลูกตัวเองภูมิใจเขาภูมิใจบางคนบอกว่าเฮ้ยให้ลูกไปต่อยมวยได้ไงลูกแบบแต่ต่อยอะไรต่อยอะไรโดนหอมแก้มทุกทีเลยนะจริงเหรอทำไมก็มันเจอแต่ผู้ทอมอ่ะต่อยเสร็จไม่ชอบหอมแก้มคือเขากดกอดแล้วหอมอย่างเงี้ยหรอว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะไม่แต่เราไปต่อยเราไปอ่อยเขาบอกว่าอ่อยได้เหรอทำท่าอย่างนี้ถ้ารู้ว่ามีเทคนิคที่ใช้นานแล้วเนี่ยฉากที่ยิ่งปวดหัวเลยต่อยมวยหรืออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วก็คือเวลานักมวยหญิงเมื่อก่อนนะแต่สมัยนี้ผู้หญิงสวยแล้วมวยไทยพัฒนามากขึ้นแต่เมื่อก่อนอ่ะผู้หญิงที่ต่อยมวยคือแบบแต่เขาก็จะเมื่อก่อนก็มีคุณกระแตใช่ป่ะเออกระแตทันแต่กระแตคนละรุ่นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอนักมวยคุกอ่ะเวลาเราต่อยที่เป็นกีฬาแบบอย่างเช่นชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาแห่งชาติคือชนะคือทีมชาติคือตัวแทนประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำกัดอายุเราตอนนั้นอยู่ประมาณ18-19ครับเขาส่งมาก็มวยต้องใช้คำว่ามวยราชทัณฑ์นะจริงๆก็คือมวยคุกอ่ะอันนี้น่ากลัวมากวันวันเขาอยู่ในคุกอ่ะเขาซ้อมแต่มวยมแล้วแบบนักโทษหญิงอ่ะออกมาต่อยมวยอ่ะต่อยที่แขนคือเจ็บมันเอาเหล็กมาต่อยตัวแบบนั้นอ่ะก็จะเจออย่างนั้นเยอะผู้หญิงสักยันเต็มตัวสกินเฮดไม่ค่อยเจอผู้หญิงผมยาวน้อยไม่มียุคนั้นนะยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นจุดพีของเราเนี่ยคือได้เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติได้เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติได้เหรียญเงินชิงแชมป์ประเทศไทยได้เหรียญทองจันทบุรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยมันก็แบบไล่มาต่อยให้นนหรือว่าตอนนั้นโอ้ต่างจังหวัดค่ะก็แบบแล้วแต่ว่าอย่างเช่นปีนี้เยาวชนแห่งชาติจังหวัดอะไรเป็นคนจัดอะไรเงี้ยเราเป็นตัวแทนภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็คือกรุงเทพปทุมสระบุรีอ่างทองเนี่ยภาคตัวแทนภาคก็คือมันต้องคัดตั้งแต่ภาคภาคไปจังหวัดภาคไประดับประเทศตัวแทนประเทศไปต่อยมิชชั่นเกมที่คุณมินนี่บอกเลยนึกภาพตอนชกมวยไม่ออกสาธิตกับพิธีกรให้ดูหน่อยผมว่าคนนี้เขาหมั่นไส้ผมที่แบบอยากให้เจ็บตัวตลอดเวลาแล้วพูดดีบ้าบอคอแตกเฮ้ยมีอย่างนี้เลยเหรอนี่ดูดิเออครับเคยเจอแบบนี้ไหมคะเคยเจอต่อยนะไม่แบบว่าเคยเจอแบบพิธีกรแบบว่าเคยเจอแขกรับเชิญแบบนี้ไหมแบบนี้คือไงฮะชกมวยอะไรเงี้ยไม่เคยยังไม่เคยครับรายการนี้ยังไม่เคยเลยครับแล้วเคยโดนต่อยยังมาดิแซวไม่เอาจริงนะเนี่ยไม่ได้นานจริงอะไรกันได้ครับเนี่ยแซวครับโอเคต่อยมวยแล้วเมื่อกี้ไปช่วยเด็กครับเดี๋ยวก่อนนิดเดียวก็คือได้ซื้อกางเกงยีนป่ะตอนนั้นอ่ะซื้ออ๋อนึกว่าพ่อคงแบบรู้สึกแบบสงสารลูกอ่ะแต่ตอนนั้นคือชนะแต่ชนะได้2,000นะพ่อออกน้อยมากนะตอนนั้นน่ะถ้าพ่อดูรายการอยู่ออก500กว่าบาทนี่โอเคก็ได้ใส่ริมแดงได้ใส่ริมแดงตอนนั้นเยอะเท่ๆอยู่รังสิตเออแถวรังสิตรังสิตมันร้ายโอเคได้ครับตอนนี้ยังมีอยู่นะริมแดงมีก็มีโอเคเมื่อก่อนมันฮิตไงอยากได้ต้องแบบพับเลยแต่พอเราได้ต่อยมวยเราได้ทุนก็ไม่ต้องคือบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องแบบเหมือนสู้ชีวิตด้วยตนเองอะถ้าเราเรื่องสู้ชีวิตไม่หมายว่าเราแบบว่าเราไม่ได้แบบว่าขอเงินพ่อแม่อะคือขอเขาก็ยากอะโอเคแต่ว่าเราอยากได้สมาร์ทโฟนเนี่ยช่วงนั้นเป็นศึกไอเขาเรียกนะ ICT เหรอเอ้ยโทรศัพท์ PCT เอออยากได้อะไรเงี้ย ICT ไปอะไรไปกระทรวงมั้งเนี่ยซื้อเองโอ้มันนานแล้วนะหลายปีแล้วเนี่ยไม่อยากคุยเรื่องนี้เดี๋ยวรู้อายุไงตอนนั้นประมาณ45โอ้ประมาณนั้นแหละเนี่ยควรโดน